เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเราวันนี้ที่ประเทศไทยเป็นวันที่16พระสงฆ์ได้อธิษฐานพรรษาตั้งแต่วันที่14คืนวันที่14นี้เป็นวันอธิษฐานพรรษานะแล้วก็มาถึงวันนี้เป็นวันที่16ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ถือวัดปฏิบัติเช่นเดียวกันนี้การอยู่จำพรรษาที่ถือว่าเป็นพระบรมพุทธานุญาตเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงฤดูฝนฝนก็ตกเป็นเรียกว่าตกหนักในฤดูฝนและในสมัยโบราณคนก็มีอาชีพทางเกษตรกรการที่พระสงฆ์จะไปเที่ยวเหมือนในฤดูการอื่นหรือว่าไปเผยแผ่พุทธศาสนาเหมือนในฤดูกาลอื่นก็ไม่สะดวกเพราะว่าฝนตกการจราจรการคมนาคมก็เป็นไปด้วยความยากลำบากพระสงฆ์เองก็ถ้าเป็นพระสงฆ์หมู่มากก็เวลาเดินไปไหนเนี่ยในฤดูฝนเนี่ยก็อาจจะทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารของชาวบ้านเนี่ยได้รับความเสียหายพุทธเจ้าก็จึงทรงอนุญาตให้พระสงฆ์เนี่ยอยู่จำพรรษา3เดือนก็ตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8นะไปจนถึงนู่นแหละขึ้น15ค่ำเดือน11ก็ถือว่าเป็นช่วงที่อยู่จำพรรษา3เดือนญาติโยมทั้งหลายถึงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็นิยมไปถวายผ้าอาบน้ำฝนไปถวายเทียนพรรษาในครั้งที่อาตมายังเป็นสามเณรเล็กๆเนี่ยวันเข้าพรรษานี่ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญมากนะเพราะว่ากว่าที่จะถึงวันเข้าพรรษาเนี่ยจะมีการเตรียมการหลายอย่างเช่นว่าจะต้องมีการบวชพระบวชเนนดูเหมือนว่าจะเริ่มตั้งแต่เดือน6นู่นแหละนะก็ต้องไปเป็นนาคแล้วไปท่อง7ตำนาน12ตำนานถือศีล5นะอยู่เป็นนาคนะมีวิถีชีวิตคล้ายๆกับพระเนี่ยนะแต่ว่าเป็นลูกศิษย์พระโปรงผมแล้วก็ฝึกหัดถือศีล10ถือศีล8ชาวบ้านก็ต้องมาเค้าเรียกมาเข้านาคไม่ว่าจะเป็นพระหรือจะเป็นนาคเนนหรือว่าเป็นนาคจะบวชพระก็ตามก็ต้องมาท่องคำขอบวชกระท่องอะไรต่างๆเยอะแยะนะแล้วก็จะมีพิธีการบวชประจำหมู่บ้านและการบวชนี่ก็เป็นงานใหญ่นะคือจะไม่นิยมบวชแบบเป็น
เป็นการเฉพาะเนี่ยเป็นการบวชหมู่บวชเป็นกลุ่มเป็นก้อนกว่าที่จะบวชได้ก็มีพิธีเยอะมีการแห่นาครอบหมู่บ้านมีการทำขวัญนาคพอบวชแล้วก็เรียนนักธรรมนะเรียนธรรมะแต่ว่าวันเข้าพรรษาเนี่ยญาติโยมก็จะถวายผ้าน้ำฝนนะแล้วก็ถวายเทียนพรรษาสมัยก่อนนี่ผ้าจีบอลเนี่ยหาได้ยากนะการมีผ้าน้ำฝนจากผืนหนึ่งเนี่ยยังจำได้ตอนเป็นสามเณรเนี่ยโอ้โหนี่มันมีความสุขมากเลยที่ได้ผ้าอาบน้ำฝนสักผืนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าผ้าจีบอลก็เท่าที่จำได้เนี่ยอาตมาก็ว่าเป็นเนนเนี่ยใช้จีบอลชุดเดียวนะดูๆแล้วเนี่ยแล้วก็มีผ้าอาบน้ำฝนนี่แหละคอยเปลี่ยนเวลาซักจีวรบ้างเวลาซักผ้าสบงบ้างอาศัยผ้าอาบน้ำฝนผ้าอาบน้ำฝนนี่เป็นผ้าที่มีความสำคัญมากก็ใช้ทั้ง3เดือนเลยอ่ะนะบางทีผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยยังปูนอนก็ได้นะเช็ดตัวก็ได้นะผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยอัศจรรย์มากนะโยมก็นิยมถวายตอนเข้าพรรษาเนี่ยแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีไฟฟ้าก็ต้องถวายเทียนพรรษาเทียนพรรษาก็ใช้เทียนจุดท่องหนังสือต่อมาก็มีตะเกียงเจ้าพายุนะตะเกียงเจ้าพายุนี่ก็จะเปิดเฉพาะตอนที่มีงานนะเวลาประชุมชาวบ้านประชุมสงฆ์ก็ใช้ตะเกียงเจ้าพายุตะเกียงที่เขาแบบจุดไส้แล้วก็สูบลมอ่ะเขาเรียกตะเกียงเจ้าพายุสูบพอจุดไฟแล้วก็สูบลมเข้าไปก็สว่างสวัยดีพอเลิกประชุมจบก็ประดับนะจะมีงานก็ใช้ตะเกียงเจ้าพยุแหละนอกจากเทียนก็มีน้ำมันก๊าซก็ใช้สองอย่างนะมีเทียนก็ใช้ท่องหนังสือบางทีก็ใช้ตะเกียงในน้ำมันก๊าซท่องหนังสือเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เล่ามานี่ก็คือว่าที่ว่าถวายผ้าอาบน้ำฝนเทียนพรรษาเนี่ยว่าไปจริงก็คือพระเนี่ยใช้เทียนสำหรับส่องธรรมะท่องหนังสือธรรมะถ้าหากว่าไม่มีเทียนก็พระก็ท่องหนังสือไม่ได้เพราะว่าสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าเพราะฉะนั้นทางภาคอีสานเนี่ยก็จะมีพิธีการทอดเทียนนะเพื่อให้พระได้มีเทียนนะอ่านหนังสือในตอนกลางคืนก็มีสองอย่างแล้วนะมีผ้าอาบน้ำฝนเทียนพรรษาแล้วก็ต่อมาก็มีการอธิษฐานพรรษาพระสงฆ์ก็จะประชุมกันในพระอุโบสถสามเณรด้วยสามเณรนี่ก็ไม่นับพรรษาแต่พระต้องอธิษฐานพรรษาก็จะมีคำภาษาบาลีว่าอิมัตสมิงอาวาเสอิมังเตมาสังวัตสังอุเปมิทุติยัมปิอิมัตสมิงวิหาเรอิมังเตมาสังวัตสังอุเปมิตาติยัมปิอิมัตสมิง
วิหาเรอิมังเตมาสังวัดสังโฆเปมินะก็จะมีอยู่สองคำนะอย่างในสำนักวัดมหาธาตุเนี่ยถ้ามีการอธิษฐานพรรษากันเป็นหมู่เป็นคณะในพระอุโบสถพระสงฆ์ทั้งปวงก็จะอธิษฐานพรรษาด้วยคำว่าอิมัตสมิงอาวาเซอิมังเตมาสังวัดสังอุเปมิว่าสามครั้งเนี่ยรุติยัมปีอิมัตสมิงอาวาเซอิมังเตมาสังวัดสังอุเปมิตะติยัมปีอิมัตสมิงอาวาเสอิมังเตมาสังวัดสังอุเปมิแปลว่าข้าพเจ้าเนี่ยเข้าอยู่จำพรรษาตลอด3เดือนในอาวาสนี้คือในวัดมหาธาตุอธิษฐานแต่พอมาถึงกุฏิแต่ละรูปก็จะอธิษฐานอีกว่าอิมัตสมิงวิหาเรอิมังเตมาสังวัดสังโฆเปมิทุติยัมปิอิมัตสมิงวิหาเรอิมังเตมาสังวัดสังโฆเปมิตติยัมปิอิมัตสมิงวิหาเรอิมังเตมาสังวัดสังโฆเปมิก็แปลว่าข้าพเจ้าเนี่ยนะเข้าอยู่จำพรรษาตลอด3เดือนในวิหารนี้ก็คืออยู่ในกุฏิอันนี้ก็เรียกว่าอธิษฐานพรรษาไม่ไปค้างแรมที่อื่นยกเว้นแต่ว่ามีเหตุจำเป็นนะอันนี้ก็ญาติโยมทั้งหลายก็ถือว่าการอยู่จำพรรษาของพระนี่เป็นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันอย่างเช่นว่าญาติโยมที่จะมาบวชเนี่ยถ้าเขามาบวชในช่วงระหว่างพรรษาเนี่ยเขาไม่อยากจะมาบวชเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่สามารถจะอยู่ได้ครบพรรษาไม่สามารถจะอยู่ครบ3เดือนคนทุกวันนี้เขากลัวกลัวอยู่จำพรรษากลัวอยู่ครบ3เดือนเขาก็มักจะบวชในช่วงที่นอกพรรษาแต่จริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าเราจะอยู่ในช่วงพรรษาเนี่ยแต่ว่าเมื่อบวชไม่ครบ3เดือนก็สึกก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่แล้วกลัวว่าจะอยู่จำพรรษาหรือถ้าว่าบวชในช่วงพรรษาต้องอยู่ให้ครบประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถอยู่เท่าที่สามารถอยู่ได้นะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่มีคนเขาที่ตกกังวลมาเล่าให้ญาติโยมทั้งหลายฟังพูดถึงการอยู่จำพรรษาเนี่ยญาติโยมทั้งหลายก็เข้าใจกันดีพระสงฆ์ก็เข้าใจกันดีว่าเป็นการอธิษฐานจิตเพื่อจะอยู่จำพรรษาไม่ไปค้างแรมที่อื่นเราก็นึกถึงหลักธรรมชาติอย่างที่ว่ามานั่นแหละพุทธเจ้าก็พระองค์จะทรงบัญญัติอะไรก็ตามก็ดูสิ่งแวดล้อมเพราะว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยเป็นช่วงที่ไม่เหมาะที่จะเดินทางไปที่ไหนต่อไหนแม้แต่การไปเผยแผ่พุทธศาสนาก็ตามต้องหยุดพัก3เดือนในฤดูฝนและการอยู่หยุดพัก3เดือนในฤดูฝนนี่มันก็ทำให้ชาวบ้านมีความปลอดภัยด้วยคือหมายความว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารของชาวบ้านก็ไม่ถูกทำร้ายโดยพระสงฆ์อ่ะที่
มัวเที่ยวสัญจรอยู่เรื่อยไปไปเหยียบย่ำพืชพันธุ์ธัญญาหารข้าวกล้าของชาวบ้านก็ด้วยการอยู่ที่วัดนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสต่อไปอีกว่าพระสงฆ์เนี่ยจะอยู่จำพรรษาในที่กลางแจ้งไม่ได้ในที่กลางแจ้งก็เช่นว่าจะจำพรรษาอย่างท้องสนามหลวงนี่ไม่ได้นะหรือว่าบางทีจะไปจำพรรษาที่โพรงไม้ก็ไม่ได้ไปจำพรรษาในตุ่มก็ไม่ได้ต้องอยู่จำพรรษาในที่มีรั้วรอบขอบชิดนะเช่นว่ากุฏินั่นแหละนะมีที่มุงที่บังมันมีประโยชน์มากเลยถ้าหากว่าอยู่ในที่มุงที่บังทำให้ชีวิตของพระนี่ปลอดภัยเพราะว่าหน้าฝนตกไงชีวิตของพระเนี่ยถ้าหากว่าบางทีที่มุงที่บังไม่ดีทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้เพราะฉะนั้นต้องจำพรรษาในที่มีที่มุงที่บังจะไปจำพรรษาตามโพรงต้นไม้ตามตุ่มนะอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายก็ตอนนี้ก็เป็นที่เข้าใจว่าพระสงฆ์ก็อยู่จำพรรษาในกุฏิในฤดูฝนเมื่อพระสงฆ์ได้จำพรรษาแล้วเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์อะไรกับพระบ้างพระก็จะได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยหรือว่าได้เจริญสมถกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะถ้าหากว่าไปจำพรรษาในหมู่บ้านในวัดในหมู่บ้านที่มีญาติโยมก็จะทำให้พระได้มีโอกาสเป็นเนื้อนาบุญก็หมายความว่าญาติโยมทั้งหลายก็จะทำบุญทำกุศลก็มีพระอยู่แล้วก็เป็นโอกาสดีที่พระนั้นจะได้สอนทำนำปฏิบัติเพราะว่าพระนี่ไม่ได้ไปไหนตลอด3เดือนเพราะฉะนั้นก็การอยู่จำพรรษาเนี่ยว่าไปก็เป็นการหยุดพักในฤดูฝนก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในครั้งสมัยพุทธกาลนี่ก็อาจจะทำให้พระเนี่ยได้พักผ่อนแต่ว่าคำว่าพักผ่อนนี่มันก็เป็นคำที่เข้าใจได้ง่ายแต่ว่าพระท่านเนี่ยก็มีภาระหน้าที่อยู่ว่าจะต้องศึกษาเราเรียนพระธรรมวินัยแล้วก็สอนธรรมนำปฏิบัติพักแต่ก็ไม่ได้พักนะยังคงทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่นะอยู่จำพรรษาเนี่ยนะเรียกว่าใช้โอกาสการอยู่จำพรรษาเนี่ยพัฒนาตัวเองแล้วก็สอนธรรมนำปฏิบัติอันนี้เป็นเรื่องของการอยู่จำพรรษาญาติโยมสังเกตดูนะถ้าหากว่าไม่ใช่ช่วงจำพรรษาเนี่ยถ้าหากว่าพระไม่อยู่ในวัดเนี่ยก็จะเกิดความลำบากเหมือนกันถ้าหากว่าโยมอยากจะทำบุญสุนทรทานพระไม่อยู่ไปจังหวัดนั้นบ้างไปทุ่งดงที่นี่บ้างไปต่างประเทศบ้างญาติโยมก็มีความลำบากเพราะว่า
ไม่รู้จะไปทำบุญที่ไหนนะแต่ถ้าหากว่ามีพระอยู่ประจำในวัดเนี่ยโอกาสที่ญาติโยมจะทำบุญก็มีมากเป็นความสะดวกของญาติโยมด้วยเพราะฉะนั้นการอยู่จำพรรษานี่มันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะและญาติโยมทั้งหลายเมื่อมีพระอยู่จำพรรษานี่ญาติโยมก็จะได้มีโอกาสทำบุญสุนทรทานอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของญาติโยมทั้งหลายที่อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาอยู่แล้วแต่ส่วนญาติโยมทั้งหลายเนี่ยการอยู่จำพรรษาดีว่าไปจริงๆก็มีประโยชน์ต่อโยมทั้งหลายเหมือนกันนะญาติโยมทั้งหลายนี่โดยปกติในสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยเราท่านทั้งหลายก็เรียกว่าไม่ว่าฤดูไหนก็ตามฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวเนี่ยญาติโยมก็เรียกว่าสัญจรไปทุกฤดูกาลเลยนะยิ่งเป็นนักธุรกิจมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้คนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะทำให้เหินห่างจากครอบครัวนะมันก็เกิดปัญหาตามมาเหมือนกันแต่ว่าในสมัยนี้ก็มันมีอุปกรณ์ช่วยเหลือทำให้การเดินทางเนี่ยมันลดลงเหมือนกันเช่นการที่เราทำงานในระบบอินเทอร์เน็ตนะใช้โซเชียลมีเดียก็ทำให้ย่นเลยการเดินทางคือทำงานอยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะติดต่องานได้ทั่วโลกแต่ว่าแม้ว่าเราจะเดินทางไปทำงานหรือว่าไม่เดินทางก็ตามแต่ก็ทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยมันห่างเหินจากครอบครัวเหมือนกันนะคือทำงานมากอะพูดง่ายๆไม่รู้จักประมาณในการทำงานมันก็ทำให้ปัญหาต่างๆตามมาเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นการอยู่จำพรรษานี่ว่าไปถ้าเป็นเรื่องของกายภาพก็คือว่าต้องรู้จักนะอยู่กับที่บ้างนะอยู่กับที่อยู่เป็นที่เป็นทางญาติโยมทั้งหลายอยู่เป็นที่เป็นทางนะแล้วก็ไม่ทำงานมากเกินไปเพราะว่าการทำงานมากเกินไปมันก็เกิดความเครียดได้เหมือนกันเมื่อเราอยู่เป็นที่เป็นทางแล้วก็มีโอกาสศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยได้เกิดความสงบนะครับได้พิจารณาธรรมะนะได้ตัดสิ่งที่มันไม่จำเป็นออกไปเพราะฉะนั้นการอยู่จำพรรษาในสมัยใหม่เนี่ยก็คือการที่ว่าเราอยู่เป็นที่เป็นทางแล้วก็ตัดปริโภคให้เหลือน้อยลงไปนะอย่าเป็นคนที่มีธุระปะปังมากเกินไปแล้วก็หันกลับมาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าบ้างสวดมนต์ภาวนาบ้างนะอันนี้ได้จะเป็นเรื่องที่ดีนะที่ญาติโยมทั้งหลายสามารถที่จะประยุกต์การเข้าพรรษาเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้เพราะว่าคนเราเนี่ยมันจะมีงานมากขนาดไหนมันก็คืองานน่ะแล้วงานแต่ละอย่างนี้มันไม่จบลงง่ายๆหรอกมันจะมีมาเรื่อยไปถ้าว่าเราเป็นคนไม่รู้จักหยุดบ้างนี่เรา
เป็นคนที่เรียกว่าหมกมุ่นกับงานมากเกินไปมันก็ทำให้เกิดความเครียดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีงานทางโลกด้วยมีงานทางธรรมด้วยอย่างการที่เราท่านทั้งหลายมาฟังธรรมะจากพระอาจารย์ต่างๆเนี่ยว่าไปก็ทำให้เราท่านทั้งหลายได้พิจารณาธรรมะแล้วก็นำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันของตนการอยู่จำพรรษาเนี่ยทำให้เราใช้อายตนะน้อยลงไปคำว่าอยู่จำพรรษานี่นะใช้อายตนะให้น้อยลงไปคือหมายความว่าให้เรารับรู้อารมณ์ที่มาทางตาหูจมูกลิ้นเกิดกายใจนี่ให้มันน้อยลงไปทำยังไงอ่ะให้ใจของเรามาอยู่กับทัศนมองเช่นในระหว่างนี้พระท่านก็อาจจะนำญาติโยมทำวัดสวดมนต์สอนธรรมดำปฏิบัติให้แก่ญาติโยมทั้งหลายสมัยโบราณก็ในวันพระแต่ว่าในสมัยนี้บางทีคนก็ว่างไม่ตรงกับวันพระพระก็สามารถที่จะสอนธรรมดำปฏิบัติได้ทุกๆวันนั่นแหละแต่ถ้าวันพระนี่ก็เป็นวันที่ขาดไปได้ก็ต้องทำเพราะว่าจะทำให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยไม่ลืมวันพระแต่นอกจากวันพระก็สามารถที่จะสอนธรรมนำปฏิบัติได้ทุกวันแต่ญาติโยมก็สามารถที่จะฟังธรรมะได้ทุกวันอันนี้คือการอยู่จำพรรษาสมัยใหม่ให้ใช้ทฤษฎีการอยู่จำพรรษาเนี่ยให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของญาติโยมทั้งหลายด้วยญาติโยมทั้งหลายก็ต้องอยู่บ้านให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ได้ชวนกันทำกิจกรรมร่วมกันเช่นสวดมนต์นั่งกรรมฐานร่วมกันที่คณะสามเนี่ยก็มีกิจกรรมการทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นมาตั้งแต่ช่วงสมัยที่โควิดระบาดใหม่ๆญาติโยมไม่สามารถที่จะมาวัดสะดวกนะที่วัดมหาธาตุคณะสามเนี่ยก็มีการนำญาติโยมทำวัดสวดมนต์ภาคเช้าภาคเย็นแล้วก็มีการนั่งกรรมฐานด้วยมีการสอนธรรมนำปฏิบัติด้วยทำมาไม่เคยขาดน่าจะ 2-3 ปีแล้วนะตั้งแต่โควิดระบาดทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่นะมีท่านพระมหาทั้งหลายพระครูปิงปองร่วมด้วยช่วยกันอันนี้ก็เรียกว่าเราท่านทั้งหลายการที่เรามีโอกาสทำบัดเช้าทำบัดเย็นทุกวันมีโอกาสนั่งกรรมฐานทุกวันนะอันนี้แหละคือการที่เราอยู่จำพรรษาสมัยใหม่จำพรรษาสมัยโบราณเนี่ยเราจะเห็นว่าพระท่านไม่ไปไหนตลอด3เดือนออกพรรษาแล้วก็ว่ากันซึ่งก็เป็นไปตามเหตุการณ์ก็คือว่าฤดูฝนพระจะสัญจรไปไหนไม่สะดวกก็เป็นโอกาสดีที่จะได้พักผ่อนในฤดูฝนเนี่ยแล้วการพักผ่อนของพระเนี่ยถ้าหากว่าไม่ศึกษาธรรมะไม่สอนธรรมนำปฏิบัติก็จะเป็นพระที่ขี้เกียจไปมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าตลอด3เดือนเนี่ยพักผ่อนเราไม่ทำเลยเลย
มันเป็นไปไม่ได้สำหรับชีวิตพระเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่จำพรรษาของพระเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญทำให้พระเนี่ยได้ศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าเมื่อโยมมาวัดพระก็จะได้สอนธรรมนำปฏิบัติได้มีโอกาสเผยแผ่พระพุทธศาสนาโยมก็มักจะชอบพระที่ไม่สัญจรไปที่ไหนในช่วงนี้อาตมาไม่ได้เดินทางไปไหนแต่ด้วยว่าหน้าที่การงานหรือยังไงก็ไม่ทราบแต่ว่าเมื่ออยู่วัดแล้วญาติโยมก็มีความสุขดีแล้วท่านไม่ได้ไปไหนต่างจังหวัดก็ไม่ได้ไปต่างประเทศก็ไม่ได้ไปโยมชอบนะโยมชอบจังเลยที่ธรรมาไม่ไปไหนเนี่ยนะอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าการอยู่จำพรรษานี่เป็นเรื่องที่ดีญาติโยมมาวัดเมื่อไหร่ก็เห็นเมื่อนั้นนะถ้าลองเราไม่มีทฤษฎีการอยู่จำพรรษาไปเรื่อยเลยนะคนเรานี่ก็ไปได้ทุกวันเหมือนกันนะพระหรือโยมเนี่ยไปได้ทุกวันเหมือนกันแต่ถ้าอยู่จำพรรษาแล้วทุกอย่างมันก็จะหยุดอยู่ที่วัดแล้วก็หยุดอยู่ครอบครัวเวลาอยู่ที่วัดก็จะเห็นพระเนนเวลาเราอยู่กับครอบครัวก็จะเห็นลูกเห็นหลานเห็นคนในครอบครัวของเราเนี่ยดำเนินชีวิตไปเราก็จะได้พูดคุยสนทนากันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาปัญหาหลายอย่างในทฤษฎีการอยู่จำพรรษาญาติโยมก็อย่าไปเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของพระนึงมันเป็นเรื่องของเราท่านทั้งหลายด้วยทฤษฎีการอยู่จำพรรษาญาติโยมทั้งหลายไม่ต้องอื่นไกลหรอกอาตมาก็รู้จักกับโยมถ้าหากว่าลูกเนี่ยไม่ค่อยอยู่บ้านเอาแต่เที่ยวนี่โอ้พ่อแม่นี่กุ้มใจแล้วนะช่วงก่อนโควิดก็ไปเที่ยวต่างประเทศหลังโควิดก็ไปเที่ยวในประเทศออกทุกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่อยู่บ้านโอ้พ่อแม่ภูมิใจญาติโยมที่รู้จักกันมาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยลูกมักจะพาครอบครัวไปเที่ยวไม่ค่อยอยู่บ้านเลยนะพ่อแม่ที่มีกฎเหล็กหน่อยก็จะบังคับบอกว่านี่ไปไม่ได้นะต้องทำงานมีงานให้ทำเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นทฤษฎีการอยู่จำพรรษาเนี่ยตามมาว่าเป็นเรื่องใหญ่มากไม่ใช่เฉพาะของพระสามเดือนเท่านั้นสามเดือนนี่มันเป็นรูปแบบตามเหตุการณ์ที่พุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ว่าเมื่อฤดูฝนพระก็ไปไหนไม่ได้ก็ต้องอยู่จำพรรษาก็คือพระสัญจรไปฤดูฝนแล้วปัญหามันเยอะมากนะปัญหามันเยอะมากเพราะฉะนั้นก็อยู่จำพรรษาแล้วก็อยู่จำพรรษาก็สร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองศึกษาธรรมะสอนธรรมนำปฏิบัติสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับญาติโยมเรียกว่าหยุดบ้างนะหยุดบ้างนะญาติโยมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนะญาติโยมคนไหนก็ต้องหยุดก็คือหยุดอยู่ที่บ้านตรงนี้อาจจะไปทำงานที่ไหนก็แล้วแต่ก็ต้องกลับบ้านไม่ใช่ว่าเราไปเรื่อยไปเนี่ยมันก็มีปัญหาหลายอย่างเพราะนั้นเนี่ยทฤษฎีการอยู่จำพรรษาเนี่ยญาติโยมทั้งหลายให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องใหญ่นะในช่วงที่โควิดกำลังระบาดเนี่ยเราจะเห็นว่าการอยู่ที่บ้านเรานี่เป็นความปลอดภัยเนี่ยอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากโยมแม่ของอาตมาก็อยู่ต่างจังหวัดวันสองวันมานี่เห็นญาติมาบอกว่าคุณยายติดโควิดนะคุณยายอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่เนื่องจากว่าด้านหลานที่เขาอยู่ต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพเขาไปเยี่ยมคุณยายปรากฏว่าเขาไปเยี่ยมคุณยายแล้วโควิดไปติดคุณยายนะ
คุณยายแกก็เป็นคนอายุตั้ง90กว่าแล้ววัคซีนก็ไม่ได้ฉีดขึ้น2ฉีดเดือดร้อนกันใหญ่ว่านี่เอ๊ะคุณยายจะรอดไปได้มั้ยรอดเดี๋ยวนี้แต่ก็เรียกว่าต้องหามส่งโรงพยาบาลกันเดชบุญก็ตอนนี้กลับบ้านแล้วที่เห็นไหมว่าการที่ไม่รู้จักหยุดเนี่ยในภาวะวิกฤตมันเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้หยุดมันทำให้เกิดความเดือดร้อนเพราะว่าถึงจะฉีด 3-4 เข็มนี่มันไม่มีหลักประกันว่าจะปลอดภัยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมทั้งหลายช่วงนี้เราก็คงจะต้องอยู่บ้านกันใครจะมาเยี่ยมเราก็ต้องระวังหน่อยนะอาตมาช่วงนี้ก็อยู่จำพรรษาแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นพระบริหารก็จะมีพระจากวัดต่างๆในกรุงเทพมานะมหานครเนี่ยเขาเรียกว่ามาทำสามีกิจกรรมกันเพื่อให้อยู่อย่างมีความสุขกันเนี่ยตลอด3เดือนของชีวิตของความเป็นพระเนี่ยก็ทำสามีกิจกรรมก็มีพระนะมาเทพมหานครแล้วก็วันที่15นี่ก็ทั้งวันวันที่16ก็ทั้งวันเนี่ยพอ2ทุ่มนี่ก็ต้องปิดกุฏิงดรับแขกเพราะว่าจะต้องมาเทศญาติโยมทั้งหลายฟังก็บอกว่าจะมาทำสายมีกิจกรรมกันก็เริ่มพรุ่งนี้ก็แล้วกันแนวนี้ก็เป็นแนวประเพณีวัฒนธรรมเป็นจารีตของพระแต่ว่าในสมัยปัจจุบันนี้จารีตบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องคอยระมัดระวังเหมือนกันจะไปห้ามก็ไม่ได้จะห้ามบ้านเนี่ยท่านอย่ามาทำสามีกิจกรรมในช่วงเนี้ยมันไม่ปลอดภัยก็พูดไม่ได้มันเป็นวัดปฏิบัติของพระนะอาจจะติดโควิดหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่โอ้โหวันนี้ต้อนรับพระทั้งวันอ่ะนะตั้งแต่เช้ายัน2ทุ่มเลยอันนี้ก็เป็นความทุกข์อันเกิดจากการที่ว่าการไม่อยู่สงบเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่ในภาวะวิกฤตไงแต่ว่าไอ้ความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมนี่มันก็ห้ามกันไม่ได้เราก็ต้องปล่อยกันไปแล้วก็ต้องรักษาตัวเราเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายในช่วงนี้ก็เอาเป็นว่าอาตมาก็มาเล่าให้ญาติโยมทั้งหลายฟังว่าการอยู่จำพรรษาทุกวันนี้ต้องเป็นการอยู่จำพรรษาแบบคนสมัยใหม่คือหมายความว่าทำให้ตัวเองได้มีโอกาสได้พักผ่อนบ้างพักผ่อนทางด้านร่างกายพักผ่อนทางด้านจิตใจในช่วงนี้บางท่านก็ดีนะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี่ก็ทานอาหารเจบ้างทานอาหารมังสวิรัติบ้างบางท่านก็อธิษฐานจิตว่าจะต้องสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันบางท่านก็อธิษฐานจิตว่าจะไปรักษาอุโบสถศีลที่วัดทุกวันวันพระนะบางท่านก็อธิษฐานจิตว่าจะเดินจงกรมนั่งกรรมฐานอย่างละ1ชั่วโมงต่อวันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากในเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยญาติโยมก็อธิษฐานไปแล้วกันว่าตลอด3เดือนนี้จะทำกิจวัตรอะไรเพื่อจะทำให้ตัวเองเจริญในศีลสมาธิปัญญาคนในสมัยโบราณก็ยังมีการอธิษฐานจิตนะงดเหล้าเข้าพรรษา3เดือนก็งดนะอีก9เดือนก็ดื่มเต็มที่นะก็ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าใครดื่มเต็มที่ก็ตบาว่านี่แหละเอาชีวิตไปทิ้งอ่ะมึงพูดง่ายๆก็ถ้าดื่มเต็มที่ก็ขาดสติแล้วบ้าแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าสติสตังไม่ดีแล้วเดี๋ยวเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังได้นะเนี่ยคุณโยมงดเหล้าเข้าพรรษา3เดือนคนสมัยโบราณนะเพราะฉะนั้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ย
ไม่ว่าญาติโยมจะอยู่ที่มุมใดของโลกก็ตามก็อย่าให้การอยู่จำพรรษาที่มันผ่านไปหรือว่าเป็นเรื่องของพระเท่านั้นญาติโยมก็อธิษฐานจิตว่านี่อ้าวเราจะต้องฟังธรรมจากพระอาจารย์ทุกวันเราจะต้องสวดมนต์ทำวัดทุกวันเราจะต้องแผ่เมตตาทุกวันเราจะต้องเจริญกรรมฐานทุกวันในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็อยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายได้อธิษฐานจิตนะไม่อยากจะให้เข้าพรรษานี่มันผ่านไปหรือว่าเป็นเรื่องของพระเท่านั้นนะแต่บางทีมันก็ถือเป็นเคล็ดเหมือนกันในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยเราก็อาจจะไปทำบุญเช่นว่าวัดไหนใช้น้ำมันก๊าซเราก็บริจาคปัจจัยไปซื้อน้ำมันก๊าซวัดไหนที่เขาใช้หลอดไฟเราก็บริจาคหลอดไฟวัดไหนใช้เซลลูล่าเราก็อาจจะบริจาคเซลลูล่าหรือวัดไหนที่เขาใช้น้ำใช้ไฟเราก็สามารถที่จะไปบริจาคทรัพย์เพื่อเป็นค่าน้ำค่าไฟฟ้าได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราผู้ฉลาดสามารถที่จะบำเพ็ญกองการกุศลได้ตลอดพรรษานี้ไม่อยากจะให้พรรษานี้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วก็เป็นเรื่องของพระเท่านั้นให้ญาติโยมทั้งหลายนี่ได้เจริญในทานศีลภาวนาเพื่ออันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากการที่เราเจริญในทานศีลภาวนาเนี่ยทำให้เราใช้ช่วงระยะเวลา3เดือนเนี่ยพัฒนาชีวิตของตัวเองเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ไม่ประมาทก็คือว่าเราปฏิบัติธรรมเต็มกำลังความสามารถของตนของตนอันนี้ก็อยากจะฝากญาติโยมทั้งหลายไว้ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาตมาเองก็ในช่วงนี้ก็ได้ทำงานเกี่ยวกับการบริหารแล้วก็ในปีนี้ก็พยายามส่งเสริมให้วัดต่างๆในกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นสำนักปฏิบัติธรรมสำนักปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องมีพระวิปัสสนาจารย์และพระวิปัสสนาจารย์นี่ก็จะเกิดขึ้นมาลอยๆไม่ได้จะต้องสร้างเหตุปัจจัยก็หมายความว่าต้องส่งเสริมให้พระเนี่ยไปเดินจงกรมมันไปนั่งกรรมฐานหลายวันนะเพื่อจะได้มาสอนธรรมนำปฏิบัติให้แก่ญาติโยมทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายก็จะได้รับประโยชน์จากการที่ได้เดินจงกรมนั่งกรรมฐานจะได้เห็นอานิสงส์ของการที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาถ้าเราทำทานอย่างเดียวเราก็อานิสงส์มันก็ได้ดีเหมือนกันน่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่จบด้วยทานนะเราก็ต้องพัฒนาจิตของเราให้เจริญในศีลด้วยนะรักษาศีลอย่างเช่นเทศกาลเข้าพรรษาก็รักษาศีล5ทุกวันพระก็รักษาศีล8อันนี้ก็เจริญในศีลแล้วก็เจริญต่อไปอีกก็เจริญเรื่องของภาวนาเรื่องของภาวนาก็คือการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือฝึกจิตฝึกใจของตนเองให้เกิดสติสมาธิฝึกปฏิบัติธรรมญาติโยมทั้งหลายส่วนใหญ่ที่อยู่ในห้องวิปัสสนากลุ่มเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความรู้มีความเข้าใจในหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดีอยู่แล้วเรียกว่าเอาธรรมะไปพิจารณาอยู่เนืองๆ เรียกว่าเข้าใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าทีเดียวจากการที่ว่าฟังอยู่บ่อยๆเดี๋ยวพระ
คุณเจ้าองค์นี้เทศเดี๋ยวพระคุณเจ้าองค์โน้นเทศได้ฟังทำให้เราเป็นพหูสูตรนะมีข้อมูลเกี่ยวกับธรรมะอยู่ในใจชนิดล้นหลามเลยแต่ก็อยากจะฝากญาติโยมทั้งหลายด้วยว่าเราเองก็ต้องภาวนาด้วยนะอารมณ์ที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ต้องเจริญภาวนาเรียกว่าบางทีก็ต้องเดินจงกรมนั่งกรรมฐานเหมือนพระเนี่ยอาจารย์อย่างท่านอาจารย์มหาบัวเนี่ยหลวงปู่ตาบัวเนี่ยวัดป่าบ้านตากเวลาท่านไปตรวจเยี่ยมคณะสงฆ์ท่านก็จะไปดูซิว่ากุฏิหลังนี้มีที่เดินจงกรมไหมมีที่นั่งภาวนาไหมก็แสดงให้เห็นว่าการเดินจงกรมการนั่งภาวนานี้สำหรับพระเองเป็นเรื่องที่สำคัญญาติโยมทั้งหลายอยู่ที่บ้านเราก็ทำในสิ่งพวกนี้บ้างนั่นก็คือว่ามีการเดินจงกรมมีการเจริญภาวนาอธิษฐานจิตได้นะอธิษฐานจิตว่าเนี่ยทุกวันเราจะเดินจงกรม30นาทีนั่งกรรมฐาน30นาทีทุกวันเลยไม่มีเงื่อนไขพอได้เวลาก็เดินจงกรม30นาทีนั่งกรรมฐาน30นาทีสำหรับญาติโยมที่ทำเป็นประจำอยู่แล้วก็ขออนุโมทนาแต่ถ้าหากว่าญาติโยมท่านใดยังไม่เคยทำทุกวันอย่างที่ว่ามานี่รับรองว่าชีวิตของท่านทั้งหลายเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนคือว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นก็วันนี้มาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังนะเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังก็เพื่อให้กำลังใจท่านทั้งหลายว่าชีวิตของเราเนี่ยที่อยู่ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ก็ขอให้ใช้ช่วงเทศกาลพรรษานี้ให้เราได้เจริญในทานศีลภาวนาจะชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการอาตมาขออนุโมทนาญาติโยมทุกท่านอนุโมทนาพระเจ้าประสงค์ทั้งปวงที่อยู่ในห้องซูมนี้ญาติโยมในประเทศสหรัฐอเมริกาตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงธรรมะอาตมาก็ขออนุโมทนาก็ขอให้พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปกป้องคุ้มครองรักษาญาติโยมทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจแล้วก็เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมนะปรารถนาสิ่งใดอันไม่เหลือวิสัยเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมก็ให้ความปรารถนานั้นๆของท่านทั้งหลายจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงทุกประการด้วยกันทุกท่านเธอขอเจริญพร